หยุดโอเคค่ะเริ่มเลยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุกิตาสกุลสิงห์นะคะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องโครงการแบ่งปันสุขนะคะก็สำหรับโครงการของเราเป็นโครงการที่เราไม่มีการใช้เงินสดแต่ว่าเรามีสิ่งดีๆเรามีสินค้าเรามีบริการเรามาแลกเปลี่ยนกันในเรื่องการในโครงการของเรานะคะเพราะฉะนั้นสมาชิกนะคะหรือว่าเพื่อนๆนะคะใครมีอะไรดีๆอยากนำเสนอนะคะในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีนะคะในช่วงที่สถานการณ์โรคไวรัสระบาดอย่างนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็เข้ากระบวนการของโครงการปันสุขได้นะคะเพียงติดต่อในกลุ่มของเรามานะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะเข้ามาร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอเค